ปิดท้ายไปกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับก็จัดงานเพื่อสุขภาพนะครับนั่นก็คืองาน PEA Health Lover Day นะครับโดยทางคุณพินิตารอดบุญรองผู้ว่าการประจำสำนักงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานเปิดงาน PEA Health Lover Day นะครับโดยมีคุณนรวีศรีเพ็ญผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่กรุงเทพทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการจัดงาน PEA Health Lover Day ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นก้าวแรกของการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับแล้วก็ยังสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องสำหรับการจัดงานได้นำแนวคิดการสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านบรรยากาศของความสุขในรูปแบบต่างๆที่สนุกสนานนะครับน่าสนใจมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆนะครับอาทิเช่นด้านโภชนาการด้านการออกกำลังกายด้านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆนะครับโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรนะครับซึ่งการจัดงาน PEA Health Lover Day ก็เป็นการรวบรวมความรู้ด้านสุขภาพและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของหลากหลายหน่วยงานในการรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีต่อไปครับทั้งหมดนี้คือสดตลาด